คุณกำลังฟัง Health Alert Podcast Podcast ที่แจ้งเตือนทุกเรื่องสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กลุ่มคนตัวดีผลิตรายการสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Health Alert Podcast กับผมธีรยุทธเพชรกุลโดยปกติแล้วถ้าเราอยู่ใกล้ใครแล้วมีความทุกข์เราก็อยากออกห่างจากคนคนนั้นแต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถออกมาจากจุดตรงนั้นได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรดีถ้ายังต้องอยู่ใกล้กับ Toxic Person วันนี้นายแพทย์บุรินทร์สุระอรุณสำริดที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและผู้อำนวยการสำนักความรอบรู้สุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำดีๆมาบอกกันครับ Health Alert Podcastสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับผมวันนี้มาขอความรู้กันหน่อยนะครับคุณหมอมาขอคำแนะนำเรื่องของ toxic person นะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเจออาจจะเป็นคนที่บ้านคนข้างบ้านหรือถ้าเป็นคนในวัยทำงานนี่ในออฟฟิศนี่น่าจะมีกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเริ่มกันที่คำว่า toxic ก่อนครับคุณหมอ toxic คืออะไรและ toxic person คืออะไรครับคุณหมอครับต้องพูดถึงคำว่า toxic ก่อนนะครับพอดีพอพูดถึง toxic person เนี่ยจริงๆมันก็แปลว่าบุคคลเป็นพิษแต่ว่าจริงๆคำว่าเป็นพิษเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าแบบเจอแล้วตายหรือสัมผัสแล้วตายนะครับเพราะจริงๆก็ไม่ได้ทำให้เราตายแต่อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ดีนะครับคำว่า toxic เนี่ยจริงๆมันก็มีที่มามีรากนะครับพูดง่ายก็คือเป็นเหมือนกับสารมีพิษซึ่งสารมีพิษเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายคุกคามต่อการใช้ชีวิตที่ดีๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้า toxic person ก็หมายถึงคนที่เขามีลักษณะบางอย่างนะครับที่จะคุกคามความรู้สึกดีการใช้ชีวิตที่รู้สึกดีของเราอันนี้ก็เราเรียกว่า toxic person หมายถึงว่าคนที่จริงๆจะบอกเลยว่าก็เป็นคนที่อาจจะมีปัญหาบางอย่างนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อคนอื่นๆหลายๆคนนะครับในภาพกว้างๆนะครับรวมทั้งอาจจะทำให้เกิดปัญหากับคนที่ทำงานด้วยหรือเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ toxic person เนี่ยเรามักจะใช้กับคนที่ทำงานด้วยกันเพราะว่านี่จะเป็นประเด็นที่เห็นชัดเรื่องจากการทำงานเนี่ยต้องการโกที่ชัดเจนในการทำงานนะครับ toxic person เนี่ยบางทีอาจจะดึงให้งานเนี่ยมันไม่ประสบผลสำเร็จที่ควรจะเป็นหรือบางทีประสบผลสำเร็จแต่คนที่อยู่รอบๆก็อาจจะประสาทไปอันนี้ทำให้เกิดภาวะความเครียดนะครับถ้าให้คุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมครับหมายถึงว่ากำลังจะให้คุณหมอยกตัวอย่างว่าคนที่เป็น toxic person เนี่ยคือยังไงครับคุณหมอหมายถึงว่าเขาจะพูดแต่เรื่องไม่ดีหรือว่าเขาจะแบบเมาอย่างเดียวขี้เมาขี้นินทาไหมหรือว่านิสัยด้วยการทำงานก็ไม่ดีกับเราด้วยอะไรแบบนี้ครับคุณหมอหรือว่ายังไงบ้างครับจริงๆมันได้หลายแบบเลยครับเพราะคำว่า toxic นี่หมายความว่ามันทำให้เรารู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกไม่มีความสุขเพราะนั้นคนกลุ่มนี้ที่เราจะเห็นเลยก็คือเขาทำให้เราไม่แฮปปี้อันที่สองเราจะไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยพอได้ยินปั๊บเราจะรู้สึกอยากเลี่ยงกระทันหันโดยอัตโนมัติครับอันที่สามเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันคุกคามความรู้สึกดีๆของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องขวัญกำลังใจหรือความรู้สึกมั่นคงของตัวเราเองนะครับลักษณะของท็อกซิกเพอร์เซนต์เขาจะคุกคามความมั่นใจขวัญและกำลังใจของคนที่อยู่ด้วยรอบๆอันที่สี่นี่ถ้าโผล่มาเมื่อไหร่บรรยากาศจะเปลี่ยนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในท็อกซิกเพอร์เซนต์ซึ่งคนที่เป็นท็อกซิกเพอร์เซนต์นี่เขาจะต้องมีความเครียดมาด้วยไหมครับคุณหมอหมายถึงว่าการที่จะเป็นท็อกซิกเพอร์เซนต์ได้เนี่ยแสดงว่าจะต้องเครียดละหรือไม่จำเป็นคุณหมอคนที่เป็นท็อกซิกเพอร์เซนต์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่จำเป็นต้องเครียดนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าตัวเองนะครับก็มักจะมีความเครียดระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าความเครียดระดับนี้อาจจะไม่ได้เครียดมากแต่คนที่อยู่รอบข้างต่างหากที่ทำให้เขาเครียด คนรอบๆตัวหรือคนทำงานด้วยนะครับจะมีความเครียดนะครับเพราะว่าเขาจะมีมุมมองด้านลบมีพฤติกรรมด้านลบจะเจอได้ตั้งแต่อย่างเช่นเอาง่ายๆนะครับในที่ทำงานเราอาจจะพบคนที่ขี้เมาครับนะครับคนที่ชอบโทษคนอื่นแต่เราก็จะเจอเหมือนกันครับว่าคนบางคนโผล่มาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อตลอดเวลานะครับอาจจะมาร้องไห้คร่ำครวญแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อเรารู้สึกว่าจัดการอะไรไม่ได้อันนี้แหละครับจะเป็นตัวสำคัญครับถ้าพบกับท็อกซิกเพอร์เซนต์เมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่โผล่มาปั๊บเนี่ยจะมีออร่าบางอย่าง บรรยากาศจะเปลี่ยน คนที่อยู่ข้างๆจะรู้สึกไม่อยากเข้าไปยุ่งด้วยหรืออยากจะหลีกเลี่ยง อันนี้จะเป็นประเด็นที่สำคัญครับทำไมเขาถึงมีลักษณะของท็อกซิกเพอร์เซนต์เกิดขึ้นกับเขาคุณหมอต้องมีปัญหาในชีวิตอะไรยังไงมาหรือมันเกิดจากอะไรแบบนี้ครับคุณหมอจริงๆแล้วเราเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าคนที่เป็นท็อกซิกเพอร์เซนต์เนี่ยเขามีปัญหาในชีวิตมาก่อนเราเชื่อว่าเขาอาจจะมีปัญหาหนึ่งก็คืออาจจะมีปัญหาในวัยเด็กนะครับอาจจะมีปมบางอย่างที่ไม่สบายใจนะค
ครับแล้วกระทบกับความรู้สึกชื่นชอบตัวเองหรือเป็นเรื่องของปมที่ทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเราเองปมตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นปมที่มีอยู่ทุกๆคนก็มีครับแต่จะมีมากมีน้อยแต่วิธีการจัดการต่างหากต่อปมพวกนี้ที่เกิดขึ้นในใจเขาเนี่ยมันกลายเป็นวิธีการที่เขาไม่ได้จัดการกับตัวเขาเองแต่กลายเป็นการไปจัดการคนรอบตัวแทนเช่นนะครับรู้สึกตัวเองยังไม่ดีพอก็ชิงลงมือก่อนไปว่าคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยเป็นคนไม่ดีหรืออะไรก็ตามในชีวิตฉันไม่เคยผิดเลยคนอื่นๆเนี่ยผิดหมดอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งนะครับที่เราจะเจอเป็นสายของพวก toxic person กลุ่มที่เขาปฏิเสธหมดกลุ่มที่จะเจออีกแบบนึงเราจะเจอบ่อยก็คือรู้สึกตัวเองเป็นเหยื่ออาจจะมีอะไรก็ร้องไห้รู้สึกตัวเองถูกแกล้งตลอดเวลานะครับทั้งนั้นจริงๆไม่มีใครไปแกล้งเขามากหรอกแต่ความรู้สึกของเขาเนี่ยจะระแวงตลอดว่าใครจะคุกคามเขาจะทำอะไรเขาเพราะนั้นบางคนเนี่ยจะเป็นมากจนกระทั่งบางทีเจ้านายหรือเพื่อนไปนั่งคุยก็ไม่ได้เพราะคุยเมื่อไหร่ก็จะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นใช่สิเพราะฉันมันไม่ดีทางการทำงานเลยทำงานไม่ได้เพราะไปโฟกัสที่อารมณ์ตัวเองแต่ไม่ได้โฟกัสเหตุผลหรือตรรกะในการทำงานมากครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับว่า toxic person มีหลายแบบแต่สุดท้ายนะครับโผล่มาปั๊บบรรยากาศไม่ดีคนอยากเลี่ยงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเขายังไงก็เหมือนมีอะไรที่กั้นอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็น toxic person ครับแสดงว่าเขาไม่รู้ตัวด้วยหรือเปล่าครับคุณหมอหมายถึงว่าคนที่เป็น toxic person เนี่ยเขาจะรู้ตัวไหมว่าเขาเป็นอย่างไรครับคุณหมอจะบอกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้ตัวครับส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะรู้แต่ว่าเขามีปมแต่เขาไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่าปมนั้นทำให้เขามีพฤติกรรมแบบรบกวนคนอื่นๆด้วยนะครับจะมีทั้ง2อันเลยก็คือไม่รู้ว่าปมตัวเองคืออะไรกับอันที่2เนี่ยไม่รู้เลยว่าพฤติกรรมตัวเองทำให้คนอื่นลำบากอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญครับเพราะบางครั้งเนี่ยเจ้าตัวไม่รู้จริงๆบางทีไม่ได้แซงที่จะไม่รู้นะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเราก็เลือกที่จะหลีกเลี่ยงมากกว่าจะเผชิญหน้าหรือจะบอกเขายิ่งทำให้เขาเนี่ยบางทียิ่งไม่รู้ตัวหนักเข้าไปอีกครับแล้วก็ทำซ้ำๆนะครับเพราะสไตล์ของคนกลุ่มนี้คือถ้าเขาไม่สบายใจเขาก็จะทำพฤติกรรมแบบเดิมซ้ำๆว่าคนอื่นซ้ำๆหรือบอกว่าคนอื่นเนี่ยผิดก็จะเกิดภาวะเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกครับจนเป็นความน่าเบื่อในที่ทำงานหรือเป็นบรรยากาศในที่ทำงานครับพอเราเจอคนแบบนี้ปั๊บเราก็ไม่อยากจะไปพูดไปบอกไปอะไรด้วยอย่างนี้เขาก็จะไม่รู้ตัวแต่ถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจบอกเนี่ยเขาจะยอมรับหรือครับคุณหมอแน่นอนครับแต่ว่าเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเวลาเราดูแลคนกลุ่มนี้นะครับอันดับแรกเลยอยากให้รู้ก่อนแล้วก็สำคัญมากเลยนะครับแทนที่จะโกรธหรือจะเกลียดอาจจะต้องทำความเข้าใจนะครับคนที่ toxic person บางคนก็ไม่ได้อยากเป็นเพียงแต่ว่าเขาเอาชนะหรือ move on จากปัญหาในอดีตหรือปัญหาเรื่องของตัวตนของเขาไม่ได้แล้วก็อันที่สองเนี่ยเขาไม่สามารถ move on จากเรื่องของพฤติกรรมที่เขาทำเพื่อแก้ปัญหาความรู้สึกไม่ดีจากตัวตนของเขาอันนี้ก็จะเป็น2ประเด็นครับที่สำคัญครับเพราะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจเขาก่อนแล้วก็อันที่สองนะครับไม่ใช่แค่เข้าใจแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นแต่ถ้าเรื่องไหนที่จำเป็นเนี่ยเราอาจจะต้องเผชิญหน้าต้องบอกเขาตรงๆซึ่งการบอกเนี่ยมันมีหลายรูปแบบครับที่จะทำให้เขาให้ความร่วมมือหรือไม่ให้ความร่วมมือเพราะนั้นผมอาจจะเสนอเทคนิคการสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ด้วย iMessage เนี่ยเป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดเวลาที่เราต้องการให้ใครทำอะไรให้ iMessage เนี่ยหมายถึงว่าเราขึ้นต้นด้วยคำว่าฉันก่อนเราจะไม่ใช้ you message you message จะเป็นข้อความตรงข้ามคือถ้า you message ก็คือเธอทำไมทำแบบนี้แต่ถ้า iMessage น่ะหมายความว่าผมรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องที่คุณทำเรื่องนี้ผมกังวลนะที่คุณมีพฤติกรรมแบบนี้เรื่อง iMessage เนี่ยส่วนใหญ่พอพูดแล้วใช้ได้ถูกต้องนะครับโอกาสที่คนจะร่วมมือจะมากกว่าใช้ you message you message ส่วนใหญ่จะเกิดความรุนแรงได้ครับเพราะมันเป็นการโทษกันนะครับพอบอกว่าเธอทำอย่างนี้ทำไมคุณทำแบบนี้ได้ยังไงมันจะไม่จบแล้วมันจะไม่เห็นภาพของความรู้สึกที่เราเป็นด้วยครับมันจะไม่เห็นความเดือดร้อนของเราเพราะนั้น iMessage เนี่ยเป็นตัวสำคัญครับเวลาที่จะคุยกับคนกลุ่มถ้าเราต้องอยู่กับคนที่เป็น toxic person ก็แน่นอนในที่ทำงานอย่างที่บอกว่าอาจจะมีแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับเขาแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกับเรายังไงบ้างครับคุณหมอครับอันดับแรกเลยครับก็ส่งผลต่อเรื่องของแน่ๆเลยคือบรรยากาศที่ทำงานครับทุกคนรู้สึกว่ามันไม่สามารถคุยกันแค่เรื่องงานแล้วไปทำแต่มันจะต้องเหมือนต้องดีลกับคนจะต้องจัดการกับปัญหาของเขาจะต้องทำยังไงให้เขาพอใจอันนี้คือปัญหาครับเพราะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยก็จะมีคำแนะนำครับว่าเรื่องงานก็คือก็ต้องดีลกันไปเป็นเรื่องงานครับเราอาจจะมีรีมาร์คในตัวเองไว้หน่อยนึงว่าถ้ามันเกิดประเด็นสำคัญที่มันจะเป็นปัญหาเรื่องงานก็ให้เคลียร์กันเป็นเรื่องๆไปเพราะ toxic person บางครั้งเนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขาทำอะไรอยู่บางทีพอพูดภาพกว้างๆเขาจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเห็นตัวอย่างหรือมันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นเราชี้ให้เขาเห็นแล้วคุยกับเขาว่าเขาจะปรับแก้ยังไงตัวนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยยอมร่วมมือมากขึ้นหรืออาจจะปรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนที่เตือนเขาเป็นระยะแล้วให้เขาช่วยปรับก็จะช่วยทำให้บรรยากาศหรือการจัดการงานเรื่องนี้ดีขึ้นครับรวมทั้งเรื่องที่2คือเมื่อปรับแล้วคนพวกนี้ต้องบอกว่าคุณค่าในตัวเองหรือเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าเนี่ยน้อยเพราะนั้น low self เนี่ยบางทีต้องจัดการด้วยการชื่นชมบ้างต้องให้คำชมด้วยถ้าเขาทำได้ดีครับสุดท้ายครับคุณหมอครับ
อันนี้ต้องมาดูที่ตัวเราเองและต้องมาปรับที่ตัวเราเองปรับใจปรับอะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นการรับมือกับคนที่เป็นท็อกซิกเพอร์ซันนี่คุณหมอแนะนำยังไงดีครับต้องบอกว่าอันดับแรกเนี่ยเราเข้าใจเขาก่อนนะครับอันที่สองเนี่ยเราคงมีการสื่อสารกับเขาแบบที่เราคุยไว้นะครับคือคอนฟรอนต์ตรงๆได้แต่ว่าก็ต้องชมบ้างถ้าเขาทำได้ดีอันที่สามเนี่ยยังไงก็ตามนะครับมันยังอาจจะเกิดปัญหาได้อาจจะต้องเซตบาวเดอรี่ครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคนที่เป็นท็อกซิกเพอร์ซันเนี่ยเขาจะลามมาถึงความรู้สึกของเราหรือเขาอาจจะพยายามเข้ามาอยู่ในชีวิตเราก็ได้นะครับเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราต้องเซตบาวเดอรี่ให้ชัดว่าถ้านอกเวลาเนี่ยเราจะไม่ดีลจะไม่จัดการเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นหลายคนเนี่ยด้วยความใจดีก็จะดีลกับท็อกซิกเพอร์ซันทั้งในและนอกเวลางานนะครับมันอาจจะทำให้สับสนโอลหม่านมากขึ้นสุดท้ายเลยครับถ้ามันไม่ได้จริงต้องทำใจก็อาจจะต้องมีการคัตออฟนะครับซึ่งการคัตออฟก็คืออาจจะมีการห่างกันไปแล้วอาจจะไม่ต้องคุยกันมากเน้นในเรื่องงานมากกว่าครับการจัดการตัวเองคือบางทีต้องบอกตัวเราเองด้วยนะครับว่าท็อกซิกเพอร์ซันเนี่ยเขาจะพยายามบอกเราว่าเรายังไม่ดีเขาเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าเราอาจจะมีบางอย่างที่เป็นปัญหาเพราะนั้นหลายๆครั้งมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกเซลฟ์เอสติมตกไปด้วยหรือความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองก็แย่ลงยังต้องบอกตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ฉันเราไม่ได้เป็นเพราะว่าฉันไม่ดีพอที่จัดการเขาไม่ได้แต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องมีเรื่องของระบบหรือมีเรื่องอะไรมาจัดการที่มันเป็นปัญหาของตัวเขาเองครับเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์แน่นอนนะครับทุกที่ต้องมีใครสักคนหนึ่งหรือว่าอาจจะหลายๆคนที่เป็นท็อกซิกเพอร์ซันเพราะฉะนั้นวันนี้นำคำแนะนำของคุณหมอไปปรับใช้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Health Alert Podcast